คณะประชาชนปฏิรูปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็าพยายามที่จะออกมาเดินขบวนนะครับมีการชุมนุมเรียกร้องกรณีอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรอย่างต่อเนื่องในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไม่ติดคุกอะไรต่างๆเรื่องการไม่ป่วยจริงอะไรต่างๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าล่าสุดมันมีประเด็นเรื่องสถานที่นะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยสารแ่งมีคําสั่งบอกว่าให้ยุติการชุมนุมเพราะว่ามีข้อร้องเรียนเยอะแล้วเขาก็ปักหลักอยู่ใกล้ๆกับทำเนียบเนี่ยมานานแล้ว นะครับปรากฏว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคอปทอแล้วก็กลุ่มสปปสปกป้องสถาบันเขาบอกว่ายันไม่เลิกชุมนุมฮะจ่อยื่นอุทธรณ์ศาลพรุ่งนี้แล้วก็อาจจะหาที่ใหม่นะฮะที่สะพานจมัยมรุเชต์ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวการชุมนุมครับของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศและกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันก็คือทั้งคอ,อปทอนะฮะแล้วก็สปปสบ,บริเวณเชิงสะพานจมัยมรุเชต์ใกล้กับทำเนียบรัฐบาล หลังจากเมื่อวานนี้สารแ่งมีคําสั่งให้ยุติการชุมนุมนะฮะภายใน7วันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่บังคับคดีและเจ้าหน้าที่ตํารวจในเมื่อวานนี้ก็เลยเดินทางมายังพื้นที่ชุมนุมตอนบ่ายเพื่อติดคาสั่งศาลบริรเวณพื้นที่ชุมนุมแต่การชุมนุมก็ยังคงเป็นไปตามปกติยังไม่มีการแยกย้ายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นกุณพิชิตช,ชัยมงคลแกนนําคอปทอให้สัมภาษณ์ล่าสุดบอกว่าประเด็นที่เมื่อวานนี้สารสั่งให้ยุติการชุมนุมภายใน7วันเนี่ย ทาง <ขอ S 1> เจ้าหน้าที่ให้น,หนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งแต่คุณพิชิตบอกเรามองว่าควรน,นับจากวันที่เจ้าหน้าที่นำหมายมาติด <Ooh. S 1> นะฮะ, <ừ. S 1> ะเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมกฎหมายจะไปคัดคำร้องฉบับเต็มเพื่อขออุทธรณ์คาสั่งศาลให้เร็วที่สุดหากทันก็จะไปยื่นพรุ่งนี้เพราะมองว่าผู้ร้องยื่นคำร้องไม่ไป,ไป,ไปตามข้อท็จจริงเช่นที่มีการร้องเรียนบอกว่ามีเสียงรบกวนการเรียนการสอน คุณพิชิตบอกว่าเราไม่เคยเปิดเวทีรบกวนขนาดที่มีการสอนแน่นอนเราจะเปิดเวทีเฉพาะช่วงเย็นอีกทางก็จะไปขอให้ศาลท่านมีคำสั่งคุ้มครองการชุมนุมชั่วคราวด้วยอยากจะขอให้ศาลแพ่งยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเลยที่ใช้คำว่าชุมนุมนานเกินสมควรซึ่งคำนี้มันไม่มีในรัฐธรรมนูญเพราะก่อนหน้านี้มีการชุมนุมของกลุ่มอื่นที่ยืดเยื้อกว่ากลุ่มของตนก็มีมาแล้วยืนยันว่าพวกตนจะยังคงเดินหน้าชุมนุมเพื่อให้ตรวจสอบกรณีศาลสั่งจำคุกนายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีแต่ไม่มีติดคุกแม้แต่วันเดียวจึงขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วบอกว่าจะตรวจสอบในประเด็นกฎหมายนิรโทษกรรมที่พยายามจะรวมคดีมาตราร12เข้าไปด้วยคุณพิชิตยืนยันนะครับว่าไม่ว่าศาลจะมีคําสั่งออกมาอย่างไรจริงๆแล้วตนก็พร้อมปฏิบัติตามแต่คําสั่งของศาลล่าสุดที่ห้ามไม่ให้ชุมนุมบริเวณเชิงสะมาสะพานัยมารุเชษนะัหากศาลไม่รับอุทธร์เนี่ยคือเขาจะไปอุทธรณ์นะ ถือบอกก็ต้องน้อมรับแหละแต่เขาจะไปอุทธรณ์ต่อศาลต่อแล้วถ้าศาลไม่รับอุทธรณ์ตัวเองก็อาจจะใช้วิธีการก็คือว่าโอเคไม่เลิกก็จริงแต่อาจจะย้ายย้ายที่เพราะศาลบอกให้ย้ายออกใช่ไหมแต่ศาลยังไม่ได้สั่งว่าห้ามชุมนุมเขาก็อาจจะไปหาที่ใหม่เพราะว่าแบบนี้เขาจะไปยื่นอุทธรณ์พรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับ